ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์องค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาปกเก่าเกศาปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำต่างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานของสถานีวิทยุซึ่งก็มีดร.จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำเจ้าหน้าที่สถานีน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่างเทคนิคดีเจนะของสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ดูแลสถานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยออกอากาศติดตามครูบาอาจารย์ที่จัดรายการบางครั้งบางทีก็อาจจะจัดเป็นลิงก์บางทีก็จัดเป็นไลฟ์สดนะก็อาศัยน้องๆซึ่งเป็นช่างเทคนิคคอยดูแลสถานีอยู่ขณะนี้อาตมาก็ออกอากาศทางไลฟ์สดก่อนมีน้องนัทสถาพรสุตาคำรับผิดชอบดูแลลิงก์สัญญาณเชื่อมสัญญาณให้กับสถาญาติโยมได้รับฟังอยู่ในขณะนี้วันนี้เข้ารายการจะไปสักหน่อยเนื่องจากว่า อยู่ในช่วงเดินทางสถามาถึงที่สถานที่ที่จะจำวัดในค่ำคืนนี้ก็คือวัดแม่ห้องไคร้ตำบลบันโป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เลยเวลา2นาทีเนาะ19นาฬิกา2นาทีก็พอดีได้แจ้งน้องนัดไปแล้วว่าหลวงพ่อจะเดินทางถึงจ้าน้อยเนาะก็ขอขยับเวลาไปสัก 4-5 นาทีถ้าออกอากาศแล้วก็เชื่อมสัญญาณให้หลวงพ่อจิมซึ่งน้องนัดก็คงจะเชื่อมสัญญาณเสร็จละตอนนี้มีญาติโยมที่เข้ามาดูทาง Facebook Live ตลอดถึงครูบาอาจารย์เนาะหลวงพ่อวัดศรีภูมิมาหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตก็เข้ามารับชมทางไลฟ์สดตัวโยมแม่ศิรินทิพย์จากกรุงเทพมหานครยอมน้องต่อยๆนะก็แล้วก็แม่ครูยาคุณจันเรืองนะเข้ามาชมทาง Facebook Live ก็ขอขอบคุณเนอะสถานญาติโยมที่ติดตามหลายช่องทางด้วยกันนอกจากทางสถานีวิทยุก็มีทาง YouTube มีทาง Facebook Live ซึ่งก็เป็นช่องทางที่จะได้สื่อสารกันอย่าได้รับฟังสารธรรมยามค่ำด้วยกันวันนี้พบปะกันวันจันทร์สถาญาติโยมวันจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกาวันนี้ก็เป็นวันที่ตั้งครูบาอาจารย์มีการทอดกฐินเนาะที่วัดที่สถาบันธรรมภิวัตของท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโญได้มีการทอดกฐินซึ่งมีโยมน้องพันธิตาพรหมินได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินในวันนี้ได้เป็นเจ้าภาพได้เป็นประธานกฐินในวันนี้พร้อมกับครอบครัวคลื่นสีขาวและครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวของเราไปร่วมกิจกรรมกันหลายรูปหลายองค์สถาวันนี้ก็พอดีเป็นวันเกิดของโยมน้องพันธิตาด้วยก็ขออวยพรวันเกิดเอาบุญที่ทำกันทั้งหมดเนาะเป็นบุญสำหรับอวยพรวันเกิดให้กับโยมน้องซึ่งเป็นประธานกฐินในวันนี้ด้วยขณะนี้ก็คงจะเดินทางกลับถึงแม่ริมแม่แตงเรียบร้อยแล้วนะก็ออกมาเดินทางออกมาก่อนอาตมาอาทัศทายาทโยมก่อนที่จะอูจากันเรื่องอื่นนะก็เข้ารายการแล้วก็จะปาสทายาทโยมทั้งหลายไหว้พระสวดมนต์เย็นให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำสารธรรมหรือว่าเรื่องราวดีๆต่างๆมาสื่อสารอูจากับสทายาทโยมต่อไปไหว้พระพร้อมกันกราบพระพร้อมกันเนอกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ
อิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสกาเรนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาควาตาธรรมโมธรรมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพบปะกันแล้วเนาะก็ปะกันทำวัดสวดมนต์เป็นมังคละเป็นมงคลแก่ตนแก่ตัวของหมู่เฮาทั้งหลายการไหว้พระการสวดมนต์การสาธยายมนต์ต่างๆนั้นทำให้จิตใจของเฮาสบายและที่สำคัญก็คือเทวบุตรเทวดาเทวาอารักษ์เนาะที่ปกปักรักษาที่บ้านที่จองของหมู่เฮาทั้งหลายนั้นเปิ่นได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงคำวัดเสียงสวดมนต์เปิ่นก่อแท้ซองสรรเสริญศรัทธาญาติโยมได้เปิดวิทยุอยู่ที่บ้านเนาะก็ได้ยินไปทั่วบ้านของเฮา
เทวดาเพิ่นหูดีหรอกหูที่เพิ่นก็ได้ยินโดยเพิ่นก็ได้สวดมนต์โดยศรัทธาเพิ่นก็จะอนุโมทนาว่าบ้านของเฮานั้นโอ้เป็นบ้านของน้ำของธรรมเป็นบ้านที่สงบสุขลมเย็นเทวดาเพิ่นก็จะปาขันมาอยู่มาชูมาช่วยศรัทธาทั้งหลายเนาะอาตมาจึงทุกครั้งก่อนจะจัดรายการก่อนจะสนทนากับศรัทธาญาติโยมก็จะปาไหว้พระสวดมนต์ก่อนแม่เลท่าคล่องกราบสาธุรับชมอยู่เนอเนาะหลายท่านด้วยกันนะแม่ศิรินทิพย์จากกรุงเทพมหานครโยมน้องชนัดกำมลโยมน้องต้อยๆเนาะโอ้คุณโยมเพียรศรีปทุมธาบันเหล่าเป้าเหล่ามนทาทิพย์นะก็เข้ามาชมก็ยินดีต้อนรับศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ดูตังไร้สดเนอะก็อาจจะบริตักมดทางมดถั่วถึงมดแต่ตักกันทั้งก็บริอู้กันพอดีศรัทธาญาติโยมวันนี้ก่อนที่จะอู้จากันเรื่องสารธรรมเรื่องราวต่างๆก็จะนินทาตัวเก่าให้ศรัทธาฟังเหตุกรรมก่อนก่อนสุมาอภัยขออภัยกับศรัทธาญาติโยมที่ตั้งตารอคอยรับฟังรายการสารธรรมยามเจ้าเนาะแสงธรรมเสียงอรุณช่วงเจ้าๆของทุกวันจันทร์ตีสามถึงตีห้านะซึ่งอาตมาภาพได้รับผิดชอบจัดรายการตั้งเครือข่ายคลื่นสีขาวทุกเจ้านะวันนี้โอ้ศรัทธาญาติโยมตั้งนาฬิกาตีสองครึ่งก็ไปนอนที่สถาบันธรรมภิวัตในค่ำคืนที่ผ่านมาไปช่วยการช่วยงานเตรียมควาเนาะดาครอบดาครัวเพื่อจะร่วมเป็นงานกฐินสามัคคีของสถาบันธรรมภิวัตดาครัวเรียบร้อยก็ไปเอาหนังจัดรายการให้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้เวลามา2ชั่วโมงเมื่อวานนี้18นาฬิกาถึง20นาฬิกาสถานหนังจัดรายการเรียบร้อยก็ไปส่งน้ำเนาะส่งน้ำเรียบร้อยก็ว่าโอ้คืนนี้จะต้องจัดรายการประมาณตีสองตีสามนะก็เลยได้พักผ่อนประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มบ่ายเนี่ยสถานเออพักผ่อนไปแล้วก็ปรากฏว่าสะดุ้งตื่นเวลาตีหนึ่งยังบ่ถึงเวลาที่จะต้องลุกจากก็คือตีสองครึ่ง ก็เลยว่าเจ้าอยู่เนาะก็นอนหงิบรับไปแหบเอาแหนอนเอาแหงสกับเดี๋ยวก็ตาตีสองเกิงนาฬิกาปุ๊บก็จะลุกมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวจัดรายการเออนาฬิกาปุ๊บอย่างไรก็มาตื่นรับลึกไปเลยเออรับลึกไปเลยเออมาสะดุ้งตัวแหมกำนาฬิกาห้องนะสถานตีสามเกิงวะโอ้มันถ้าจะห้องเมื่อนั้นมันก็พักไปแล้วก็ห้องแหมตีสามเกิงลูกหลักกะเกกลูกมาบัดตันแล้วสถาเข้าไปเปิดฟังรายการท่านอาจารย์ก็เกาะสัญญาณครูบาอาจารย์ลูกอื่นออกไปเห็นแล้วเนาะก็เลยบริจัดรายการสกรรมท่านอาจารย์สาธิตลูกมานั่งรอจัดรายการตั้งแต่ตีสามพอตีสี่เพิ่นจะจัดต่อจากอาตมาไปถึงหกโมงก็พอดีว่าท่านอาจารย์เพิ่นเชื่อมสัญญาณลิงสัญญาณไปตัวอื่นเห็นแล้วเนี่ยก็เลยบัดได้เข้ารายการถึงปีถึงน้องถึงครูบาอาจารย์และอาตมาภาพ ก็ทำให้วันนี้ศรัทธาญาติโยมหลายคนโทรมา ท่านอาจารย์บัดสบายค่ะบังหันเข้ารายการนี่นะก็บอกตามความจริงก่อนสบายดีแต่ลุกไหวนะก็เลยจัดรายการได้เช่นกันก็ใครหัวใช่กันได้ศรัทธาแต่เจ้าท่านพระครูก็ว่ายังไรรับปิงอีนะก็ได้ตอบเพื่อนนะแต่ท่านอาจารย์ก็คงจะเข้าใจเพราะอาตมาไปเตรียมการเตรียมงานแล้วมันเหนื่อยสถานก็เลยได้เป็นเหตุที่ร่างกายมันบ่พร้อมเนาะก็รับยาวไปอ่ะเลยมาได้เข้ารายการจักรสถานที่รอรับฟังอยู่พี่น้องตั้งเชียงใหม่เชียงไฮ้ตั้งหลายพื้นที่เนาะที่เพื่อนตอนเจ้าเพิ่นฟังได้เนี่ยก็บ่ได้ฟังไปสักคำบ่ได้โทรมาหากันสักคำวันนี้ตลอดถึงพี่น้องกลางลำปางซึ่งก็เชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณเหมือนกันตอนเจ้านะตั้งแต่รับสัญญาณวิทยุวิทยาลัยส่งเฮารับสัญญาณจากคลื่นสีขาวตั้งแต่ตี
ตีสามเนาะไปจนถึงเช้าไปถึงสี่ทุ่มกลางคืนก็คือสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้สถาญาติโยมเนาะก็เอาบุญมาให้สถาอีปล่อยแม่ทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนากันเนาะติดสถาบันธรรมภิวัตของท่านอาจารย์พระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยวันนี้ได้มีการทอดกฐินสามัคคีก็มีสถาญาติโยมที่ร่วมบุญมาหลายเนาะโยมแม่โยมป่อโยมแม่ทั้งหลายที่เปิ่นไปก็ไปนักนะสถาไปกันนักกันหลายพี่น้องต่างผาแมวพี่น้องบ้านโถกหัวจ้างบ้านหัวทุ่งบ้านหัวทุ่งบ้านสีหมดเก้าบ้านหนองยางบ้านหัวฝายนะที่ได้หันกันบ้านบุญเกิดนะบ้านบุญเกิดแล้วก็ตั้งแม่เมาะนี่บ้านนาแฉเนาะบ้านนาแฉก็มาแม่เมาะแม่บุญนักวิธิวุฒิเดชปกติบ่ค่อยสบายไปไหนบ่ได้แต่วันนี้โอ้แข็งแรงขึ้นมาพ้องละก็เดินมาได้ก็เลยได้พบได้ปะได้อูได้จากันโยมแม่ก็ยังได้ฝากซองไปหอมที่อื่นตัวนาติได้ฝากอาตมาหอมไปแล้วบางพ้องก็โอนผ่านทางบัญชีของอาตมาบ่ได้โอนเข้าบัญชีของท่านอาจารย์สถาบันธรรมภิวัฒกรรมอาตมาก็มาอ่านข้อความเหมือนแรงเนี่ยโอ้ก็หลายท่านด้วยกันที่โอนมาโยมน้องต้อยก็โอนมารู้สึกว่าจะเป็น300หรืออะไรอย่างเนี้ยนะที่โอนมาเนื่องสถาญาติโยมอาตมาก็ต้องโอนต่อเพราะว่าบ่ได้อยู่ที่สถาบันธรรมภิวัฒน์แล้วได้เดินทางออกมาจากที่นั่นแล้วนะก็จะโอนไปให้สถาโอนไปให้ทางสถาบันธรรมภิวัฒน์แล้วก็จะแจ้งให้สถาทราบต่อไปสำหรับยอดกฐินวันนี้เนาะที่สถาบันธรรมภิวัฒน์ตะกี้ท่านอาจารย์ส่งรายละเอียดมาให้เนาะรวบรวมกันทั้งมวลแล้วได้ปัจจัยอยู่200,000ปลายสถา210,000กับอัน96บาทนะ216เนี่ยนะสถาถ้าจำผิดถูกน่าจะแม่นละประมาณเนี้ยนะ1096น่ะ096ก่อนอนุโมทนาบุญกับท่านสถาญาติโยมเนอะก็แสดงความคารวะกับท่านอาจารย์สาธิตปุญญาปารมีของท่านอาจารย์สถาญาติโยมไปร่วมบุญร่วมกุศลกันหน้ากันหลายเนาะบารมีกายใจในส่วนอื่นสถาจังจังพ้อนนางล้ำก็เพื่อนก็มอบรางวัลให้เป็นที่เรียบร้อยสุทธิได้เต่าเตี่ยตมาได้แจ้งให้สถาได้รับทราบเนอะอนุโมทนาบุญร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันขอบคุณสำหรับสถาญาติโยมที่ฟังรายการเนาะได้ทราบว่าตมาและก็โยมพนิตาพรหมินทร์ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวจะไปเป็นเจ้าภาพกฐินตีสถาบันธรรมภิวัฒน์วันนี้อีป่ออีแม่ตั้งลำปางของเขาก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลครับเพื่อนตีบ่ได้ไปเนาะอย่างแม่สมคิดราชบุรุษหรือว่าแม่บัวเงินร้านต่องลาดนาเนี่ยก็ฝากปัจจัยมาปันกว่าบาทฮืออาตมาไปหอมทุกวัดทุกวาสถานก็เอาไปหอมเปิ่นจดจื่อเสียงเลี้ยงน้ำฮือกับโยมแม่แล้วก็ลูกหลานของเปิ่นลูกสาวของโยมแม่สมคิดราชบุรุษก็หอมบุญมาเปิ่นอาศัยฝากเอาสถานฝากเฮืออาตมาไปถ้าไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมีกฐินเนี่ยแล้วแต่ท่านอาจารย์แล้วแต่ท่านอาจารย์จะไปถวายวัดใดอาตมาไปวัดใดก็เอาปัจจัยเปิ่นไปตวยเอาไปถวายร่วมบุญกฐินสามัคคีแต่ละวัดแต่ละวาไปก็ว่ากันไปเนาะสถานเฮามีโอกาสได้สร้างสมบุญญาณปารมีนักน้อยบ่ว่ากันขอให้ได้มีโอกาสทำบุญแม่สมคิดนี่หลายวัดแล้วนี่เนาะ8-9วัดแล้วนะแม่โยมแม่สมคิดครับลูกสาวของเพิ่นลูกสาวเพิ่นนี่ฝากซองมา10วัดวันก่อนก็ได้บัดเดียวนี้เหลือหั่น2ซองเนาะก็จะครบ10นะแล้วศรัทธาญาติโยมอาตมาขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์เนาะงานช่วงนี้มันก็เป็นฤดูกฐินเนาะฤดูกฐินการสนทนาธรรมหรือว่าการสารธรรมเนี่ยก็มีหลายรูปแบบการให้ทานก็ถือว่าเป็นสาระของการปฏิบัติธรรมของการทำบุญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ถือว่าเป็นสาระทั้งนั้นเนาะ
ช่วงนี้มันเป็นหน้าบุญหน้ากุศลศรัทธาญาติโยมแต่ละวัดละวาเปิ่นก็ทำบุญกันมีกฐินมีกฐินมีงานบุญต่างๆเข้าสลากงานกฐินเนี่ยมีเกือบจะทุกวัดทุกวาศรัทธาฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีกฐินวัดนั้นวัดนี้เปิ่นอาจจะไม่ได้ไปส่วนใหญ่ก็จะให้จะห้อมกันมาอาตมาภาพนั่งอยู่ตรงกลางนี่เป็นสะพานบุญเชื่อมร้อยระหว่างศรัทธาญาติโยมกับครูบาอาจารย์เวลาไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่ไหนก็จะแจ้งให้ศรัทธาทราบว่ามีกฐินที่ห้านที่นี่ที่ไหนพ้องวันที่นั้นวันที่นี้เท่าที่ทราบนะความจริงที่บ่ทราบบ่ฮู้แหมก็จัดหลายเหมือนกันก็เพราะว่าสื่อสารเนาะการข้อมูลต่างๆนี่บางครั้งเพิ่นบ่ได้ส่งมาที่อาตมาเท่าที่ฮับฮู้เวลาได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็ได้เอามาแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบตะกี้นี้มีโยมแม่จงดีเชื้อกันธานอกจากทางเมืองฝางเชียงใหม่เนี่ยศรัทธาเปิดส่งข้อความมาว่าที่อันตังเมืองฝางเนาะก็มีกระถิ่นข้างแห่มลายวัดเลยว่าเปิดส่งไปตังลายสถาตังลายของเงินตังลายของเครื่องที่อาตมาใจไร้สดอยู่เนอะก็เลยได้หันได้อีแม่เฮยแม่จงดีถ้าฟังอยู่อีแม่ส่งมาแห่มลายละก็ว่ามีกันบ่ฮู้เนาะตั้งร้านตองลาดหน้าแจ้งมาโอ้ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้อู้ถึงลาดหน้าของร้านตองนะร้านตองลาดหน้าตะวายเปิ้นเอาลาดหน้าไปถวายผ่านอาตมาไปเอาไปเลี้ยงกับอันศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นมาดากฐินเมื่อวานนี้เนาะก็มีศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นได้กินแล้วเปิ้นชอบใจเปิ้นก็ถามว่าร้านอยู่ที่ไหนตั้งไหนนะจะไปกินจะไปเอามาจะมาออกโฮงตานของก็โอ้ไปหาเปิ้นเถอะถ้าทําโฮงตานนี่แม่สมคิดเปิ้นคิดในราคากันเองเนาะกราบสาธุเจ้าท่านอาจารย์นะเจ้าที่ร่วมทําบุญฮื้อนะคะสาธุนะแม่สมคิดนะก็ต้องขอบคุณนะแม่สมคิดที่เป็นสายบุญช่วยอุดหนุนช่วยเหลืออาตมามาโดยตลอดอันนี้ก็งานของตัวเก่ายังบ่ค่อยได้อู้ได้เอ่ยวันนี้กลับเข้าไปวัดบรรพตสถิตสถานเสร็จจากแม่เมาะเนาะก็ไปทําสังฆกรรมเนาะการกฐินครับท่านอาจารย์ที่วัดอันศพวัดศพเติ๋นก็ศพปาดเนี่ยเนาะอันเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับนะโอ้สถานกลับมาถึงงานวัดบรรพตสถิตก่อนจะถึงวัดก็โทบอันตักอันเฟสไปหาท่านอาจารย์พระมหานุพดลสุวรรณเมธีว่าท่านอาจารย์อยู่ไหนวันนี้นะท่านอาจารย์ว่าอยู่วัดนะโอ้เป็นคงจะเป็นวันแรกที่ตักกันแล้วท่านอาจารย์อยู่วัดกุฏินี้ตักกันแล้วอยู่วังเหนือก็อยู่ฮั่นอยู่นี่ก็ไปงานอื่นตลอดก็เลยว่าอันบอกคนรถว่าแวะไปหาอาจารย์ก่อนบอกค่อยได้ปะหน้ากันช่วงนี้เดินทางมาเชียงใหม่ไปช่วยงานครูบาอาจารย์จนบ่ได้มีเวลาสนทนากับครูบาอาจารย์สมภารเจ้าวาดท่านมหานพดลเลยก็เลยแวะไปหาท่านอาจารย์รวดเอาสัตพันธ์ไปไว้ที่ศาลาเพื่อจะเตรียมสำหรับงานกฐินของเฮาในวันที่25เนาะก็ไปไหว้สาท่านอาจารย์ว่าวันนี้ยังได้มันไปจังไรท่านอาจารย์ว่าโอ้วันนี้เทปูนโรงลานนั้นโรงลานทําตั้งลุ่มนี่นะดูเปิ้นเทปูนป้อมได้จ่อยเปิ้นอาศัยทาเป็นพระลูกวัดก็เปิ้นมาได้ไปติกๆเนาะถ้าสมภารเจ้าอาวาสบ่เข้าใจก็หันหน้าปั๊บก็หน้าชับหน้างอใส่ไปไหนมาจะได้ไปอยู่วัดอยู่วะอันนี้อาศัยว่าท่านอาจารย์เปิ้นเข้าใจบริบทการทำงานของอาตมาเข้าใจมาก่อนแล้วก่อนที่จะไปอยู่ที่เปิ้นแล้วเปิ้นก็ฮู้ว่าอาตมาต้องไปจ่วยงานครูบาอาจารย์ตลอดท่านอาจารย์ก็บอกว่ากำลังเพียวพัดตินี่เพียวพัดสถานที่สำหรับที่จะต้อนรับสถาญาติโยมเนาะท่านอาจารย์เปิ้นฮักต้นไม้ฮักไม้ดอกไม้ประดับสถาปลูกติ๊ๆจนบ่มีติจะไว้จะวางก็วางของสุมกันพ่องมันก็อุกไปหมดวันนี้เฮาเปิ้นเพียวเป่งลึ่งสถาวันที่25เดี๋ยวได้ไปหันละว่าวัดบรรพตสถิตงามแบบใด
งามแบบใดหันไปต้นไม้ที่อาตมาว่าล่มคึ้มเข้าไปในหันเนี่ยจะเย็นสบายเลยสถาก่อยไปพอกันเถอะวันที่25เนาะก็ได้รับแจ้งจากสถาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายพี่น้องทางเชียงใหม่พี่น้องทางเวียงป่าเป้าพี่น้องทางลำปางว่าจะไปหลายท่านด้วยกันตะกี้ก็ได้อู้กับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเปิ่นก็บอกว่าอันขอรายชื่อสำหรับศรัทธาที่เปิ่นจะมาทำโรงทานเต็มเน้อผมจะได้พิมพ์ผมจะได้จัดอันสถานที่ไว้ฮื้อจะได้ฮู้กะประมาณใดว่าจะต้องใช้เต้นกี่หลังอย่างต่างๆเนาะตอนนี้สถานที่ที่จะทำโรงทานก็จะขยับมาเป็นบริเวณด้านบนสถานที่รอบศาลาหลังใหญ่ศาลาที่ท่านอาจารย์ได้สร้างไว้สำหรับการอบรมสัมมนาอย่างต่างๆทั้งบนเพศเนาะโอ้สร้างบนเพศก็ร่มรื่นสัพยะเหมาะสถานก็จะกางเต้นกางอายังกันหลายอย่างอยู่อาตมาก็บอกฮู้จะมีโอกาสช่วยเหลือท่านอาจารย์ก็เพราะเดินทางดูผังการเดินทางแล้วยาวสถาญาติโยมยังวันนี้เสร็จงานติสถาบันธรรมาภิวัฒน์แล้วก็กลับมาพักติมาส่งน้ำมาได้นะมาพบอาจารย์แล้วก็กลับลงไปส่งน้ำเสร็จก็เดินทางมาแห่งตอนนี้ก็อยู่ติคณะติสถาญาติโยมฟังรายการอยู่ลำปางนี่อาตมาอยู่ติอำเภอดอยสะเก็ดนะตำบลโป่งตำบลแม่ตำบลอย่างนี้บ้านโป่งก็แม่คืนนี่ที่ดอยสะเก็ดเพศสถาญาติโยมวัดอันแม่ห้องใครของตู้ลุงแดงหรือว่าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ติสถาญาติโยมจะได้ฟังที่ท่านพระครูเปิ่นเตศในวันศุกร์เนาะตอนเจ้า6โมงวันศุกร์ตี5กันเนาะวันศุกร์ทุกวันศุกร์กันอย่างหุนะที่ว่าทุกวันศุกร์กันอย่างหุนี่พ่อจำบ่ได้แน่นอนก็ศรัทธาก็ได้น้ำฟังธรรมจากท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือเปิ่นก่อนนิมนต์อาตมาด้วยนิมนต์พอได้เปิ่นได้รับทราบว่ามีกฐินมาวันพรุ่งนี้เปิ่นก็ได้นิมนต์อาตมาภาพมาเป็นสงฆ์พิธีรับกฐินตวยก็ได้เดินทางมาเหี่ยก่อนมาถ้าเดินทางมาวันพรุ่งนี้อาตมาอยู่ไกลสถาก็จะต้องตื่นแต่เจ้ามืดก็จะลำบากคนขับรถขับมารถมาแต่เจ้าก็เลยว่าเออไปเหี่ยบาแรงเนี้ยอย่างน้อยก็ไปถึงปุ้นจัดรายการแล้วก็พักผ่อนตื่นมาบ่เจ้าถ้ามีโอกาสก็จะจัดรายการส่งไปที่คลื่นสีขาวเผื่อไว้เนาะเผื่อว่าครูบาอาจารย์เปิ่นคือเวลากับตู้ลุงแดงมาก็จะได้หูตู้ลุงแดงเปิ่นเข้ารายการก็จะมาตั้งเครื่องนี่ก็จะตั้งเครื่องสำรองไว้ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของอาตมาติใจไลฟ์สดใจออกอากาศสถานีกุเตือนเนี่ยติดตั้งไว้ให้กับตู้ลุงเพื่อท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเมตตาแบ่งเวลามาให้กับตู้ลุงเปิ่นจัดรายการในวันพรุ่งนี้เจ้าหรือว่ามอบให้อาตมาดูแลประชาสัมพันธ์งานให้เปิ่นเพราะงานของตู้ลุงเปิ่นฮู้ว่าจะมีกฐินมาทอดเมื่อวันที่10นะสถาแทบคือเอาง่ายๆว่ามีเวลาเตรียมตัวมีเวลาตั้งตัวโดยซ้ำไปฮู้วันที่10 10 11 12 13 14กี่วันเองเนาะสถาเป็นกฐินจูโจมเป็นกฐินที่เพิ่งฮู้เพิ่งทราบนะทำบรรเทาเปิ่นว่ากฐินโจรอีกป่นเอาบุญนี่นะมาแบบบ่ฮู้เนื้อฮู้ตัวก็เป็นชะตาหน้าบุญปีนี้ท่านตุลุงเพิ่นว่าปีนี้ติวัดแม่ห้องไข่มีกฐินท่านมหาอีว่าเฮาก็มาเกิดว่าท่านอาจารย์ไปช่วยการช่วยงานเพิ่นครับคิดครับคุยโอ้แปลกว่าจะได้ปีนี้อันบ่มีกฐินมาเป็นว่าท่านอาจารย์มีกฐินญาติโยมมาถามเรื่องกฐินก็เอาไปใส่วัดอื่นมั้งใช่ป่ะวัดตัวเก่านี้ละไว้หันก่อนเดี๋ยวจึงมีคนมาเอียกเอาไปเอามามีไผ่มาหาชกรรมก็ดีว่าสุดท้ายเนาะโดยบุญญาปารมีของตุลุงเปิ่นก็มีกฐินจากตั้งตำรวจเปิ่นมาจะมาทอดถวายในวันพรุ่งนี้ก็เจริญพรเนาะกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องถ้าออกอากาศตอนนี้ไปตังเชียงใหม่ตวยหรือว่าตังเชียงใหม่ได้ฟังตังไลฟ์สดเตียตมาไลฟ์อยู่ในขณะนี้
ก็มาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ตุลุงแดงของเราเนาะต่อจากวันที่ของตุลุงแดงก็คือวันผูกเนาะวันผูกวันที่14เสร็จจากที่นี่แล้วเนาะก็จะเป็นของวันที่17เนาะนะคะ17 10 17 18นี้จะเป็นงานของหลวงปู่พระภูปฏิพันธ์ธรรมทินเทศมหาจาติม่อนจบ ม่อนจำพ่อเนาะเวียงปะเป้าสถานที่พอตั้งไร้สดถ้าจะไขหัวเพื่อตัวจัดรายการตัวหาวมาได้พอพักผ่อนตั้งแต่ตอนเจ้ามาแล้วนะสถานยาวมาจนถึงประเดี๋ยวนี้เออตะกี้ก็ว่าจะนอนในรถมาเอาปากกดว่าคณะเดินทางอยู่คนนั้นโทรมาคนนี้โทรมามีเรื่องจะติดต่อสื่อสารกับหลายๆคนก็เลยมาได้พักสักกับนะตอนนี้สมองก็มึนตื่นฉลึมฉลือไปหมดทำงานนักลำไปหยาดยมกระจมอยู่ตะกี้ตุลุงกระจมว่ากินข้าวเป็นเวลาระวังนะกับพ่อนะมาสอยากินนะกับพ่อก็เป็นปัญหาที่รบกวนอาตมาตลอดเหมือนกันเออก็แปลกนะจะทาเวลาเป็นกับพ่อตอนที่เดินทุดงเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นพกยาไปโดยไม่ได้กินสักเม็ดแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นบ่อยนะเป็นบ่อยเดินทุดงเที่ยวนี้ท่านจะต้องเตรียมยาไปโดยหลายๆละคุณวุฒิพงศ์ต้อนรับโอ้น้องบ่าวเนาะวุฒิพงศ์นี่ไผไอ้น้อยกับไอ้ฉลิงนะ อยู่ที่อันจันทบุรีเนาะ สถาญาติโยมเนาะไอ้สายมาเสียงแหบเสียงแห้งละ19นาฬิกา44นาทีก็จะแบ่งปันเวลาคือสถาญาติโยมได้โทรมาอู้มาเอ่ยเป็นการพักเสียงไปในตัวเนาะวันที่17นะสถา17 18วัดม่อนจอมพ่อและวันที่19วัดไร่รัศมีธรรม19นี้นอกจากไร่รัศมีธรรมก็ของตุปิเกวัดห้อยแหนแล้วก็ตุปิแวงวัดอันทุ่งตองเนาะสถาคลื่น 106.50 เนอะได้ทราบว่าแม่บัวเย็นก็จะไปถึง2ตีส่วนของท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงจะเป็นวันที่23วัดบรรพตสถิตกับวันที่25วัดของท่านอาจารย์วัดมิ่งเมืองมูลเนาะท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตวันที่26เนาะวันที่26เนี่ยอาตมาก็จะเดินทางมาเชียงใหม่26นี่ก็ปุ๊ดสถางานที่อันพุทธศรีคีรีครับอันหม่อนฤาษีบ่ฮู้จะช่วยวัดใดตอนนี้นะมีปัญหาอยู่เจริญปอนแม่สิมุนีแก้วลูกแก้วเจ้าแม่เอาความที่แม่เตียนหลวงพ่อด้อยให้แม่เปิดลูกเนี่ยหลวงพ่อด้อยวันที่17 18ไอ้แม่เดี๋ยวก่อยโทรไปตอนพูดเนาะฮะไอ้แม่17 18เดี๋ยวก่อยฮับตอนนี้บ่ฮับจ้ะถ้า17 18ถ้าโทรไปเขาจะได้เขียนลงบันทึกที่ผู้ใดแม่เขียนละห้อมเพิ่นเลยนะจ้าสาธุแม่สาธุแม่ยาซิมมุนีแกเนี่ยโอ้บ่ไปบ่ได้ก็ฝากให้ฝากห้อมตลอดสถาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะโยมแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองพยายามติดต่อเอาโทรมาแล้วแม่สมบูรณ์เจริญปอนหนักเสียงเตี่ยวไข่พักนี่นะถ้าแล้วกระถินก็ได้พักแล้วถ้าแล้วกระถินก็ได้เดินทุดงก็ได้พักแล้วเนาะโอ้ไปสั่งไปเดินแล้วกระถินก็ไปแล้วแล้วกระถินวันที่27แล้วแล้วก้าววันที่28ก็เดินแล้วเดินไปทางไหนมาเดินมาตังเชียงใหม่เพล่ะเดินนี่มันสบายเลยเหนื่อยก็พักอ่ะเหนื่อยก็พักเคิ้นก็พักผ่อนรับมากอ่ะนอนฉันนอนไปอยู่ทางนั้นจ้ะแน่นนอนเย็นสบายพิมพ์ว่าห้ามจับสาธุแม่สาธุสาธุจ้า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 สาธุเจ้า
ถวายความเคารพหลวงปู่ครับหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงปู่หลวงปู่วันผูกมาวันนี้ถึงแล้วนะปู่ปู่อย่ามาวันผูกเนาะเจริญพรแม่น้อยแม่น้อยท่าอาสาเจ้าไม่ฟังอยู่นะฟังอยู่กานึกว่าฟังฟังกาโรโรโรมีเจ้าเลยอ๋อเจ้าเอาสาตรวจนะเจ้ายินเจ้าเจ้าไปตรวจเนอะเจ้าฟังเสียงเหรออืมอืมเจ้าสาธุนะแม่นะบุญรักษาแม่เป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุสาธุจังพ่อจังวอยาไปตรวจตรวจแม่เปิ้ลอืมเจ้าเอ้าปอก่อน ปาดคนอื่นเจริญพรโยมแม่ถึงบ้านแล้วเนาะเออวันนี้ชุดสวยมากๆอ้าวเลยนี่แม่สีนะฮะฮะนี่แม่สีอ่ะโอ้แม่สีก็นึกว่าแม่สีนวลเป็นแม่สีเคลื่อนย้างรู้นี่แม่สีสุรินทวงศ์มันก็สุรินทวงศ์กันอืมสบายแหละเสียงนี่บ่ใจเสียงนักอีแม่เป็นโคชกตุ้ยอู้ตุ้ยนอนดึกตุ้ยเออเจ้าสาธุสาธุบุญรักษาเอาสายต่อไปแม่แก้วแม่แก้วสิงแก้วบ้านกัดโป่งเจริญพรอีแม่เจ้าอังยึดถึงเด้อจะได้ใช่ว่าฮะได้ทานคนเลยได้ทานคนเจ้าแม่มันงานมันต่อเนื่องอีแม่งานมันจี้งานเนาะงานครูบาอาจารย์ที่แรกนึกว่าวันที่14จะได้พักเนี่ยตู้ลุงจะมาเอาวันที่14แห่มาต่อยาวไปเลยเนาะต่อยาวเลย15ก็จะไปเยี่ยมโยมเตียนเชียงรายโยมบ่สบายโยมมันเวียงปับเป้าอ่ะอยู่ห้อง ICU เชียงรายพุ่นน่ะเด้ออืมได้ไปเดินอันนี้มันได้หรอแล้วอันเดี๋ยวนี้เป็งเดี๋ยวนี้เป็งจบวันที่27 28ก็ไปแล้วแม่เมียนกระถิ่นเขาพอดีนะเมียนกระถิ่นเขาไปละก็มันไม่เวลาล่ะแม่นอืมเจ้าเดินทางกับพวกยุงพวกย่างกันไปตัวเด็ดโอ้เดี๋ยวถึงมีคนเอาแจกบุญบุญอะยามต้องห่วงไหมแม่นห่วงสัตว์ตู้สัตว์ตู้จะไปใจเต้นเด้อได้ยังไงเจ้าสัตว์ตู้นะแม่เด้อบุญรักษาเจ้าจะถามมันตัดกันได้ไปหากันเนี่ยอืมงั้นกันวันที่25ตัดก่อนกันน่ากันตัดกันน่ากันแม่กันแต่มันที่สะโพกก็ได้ที่สะหาโอ้อันกันดาไปหาเอาพุทธเยอะแต่ฟังพอคนสูงไปอืมเนี่ยบอกอีน้องนะทุกปีว่าวันดามันนะไปหาทุกปีพุทธอีเนอะจ้าไปทุกปีจะงอมไหมเนี่ยทุกปีจะให้หายแม่อีเนอะจ้าสาธุสาธุแม่ยาว่าได้แม่ยาซิมอันนี้ก็อ้วนละมั้งท่านจะได้เดือนนี้บอกปีนหลังอ้วนละฮะว่าได้ปีนแค่นั้นปีนนี้เดินตู้ดวงบอกปีนหลังท่านก็ไปสิเออนั่นก็เออพอเลยเวลาเดินมันสุขภาพมันดีนะแม่การขับถ่ายก็ดีร่างกายมันดีนะเดินมีแต่คนตอนนี้น่ะบอกปีนก็เรียนเออนั่นแหละแค่นี้โคตรอืมเวลาอยู่มได้นี่เป็นใช่ป่ะนะเกี้ยมยาไปพวกยาแกปวดหัวกล่อมปวดนี่พวกยาแกกระเพาะไปกล่อมได้กินเอาไปไหวตามไปเหี่ยวปะคะอืมโอ้โหยาแกกระเพาะไปกินได้ล้มได้แล้วนี่มันดินดีก็ไปเด้อบ่เป็นหยังเนาะเออไปเอาเต็มที่ใครเดินก็เดินเนาะสาธุนะแม่นะเจ้าสัตว์ตุ๊เอ้า19นาฬิกา52นาทีเนาะสำหรับงานตีเวียงปะเป้าเนื่องสถาญาติโยมหลวงปู่ก็ประกาศอู้เอิญเชิญชวนกับสถาพี่น้องที่ไผยำเคยไปร่วมบุญตั้งธรรมหลวงของวัดจอมพอพระธาตุจอมพอกำเตื่อว่าเคยไปกำเตื่อนะอยากจะฮือไปแอวเพราะว่าการเตดมหาจาตเวสสันดรชาดกตั้งธรรมหลวงนั้น
แต่ละตีละแห่งก็บ่เหมือนกันเนาะแต่ปีนี้นี่หลวงปู่จะจัดเป็นพิเศษนะพิเศษอย่างใดก็พิเศษคือจะมีการอธิบายทำแต่ละผูกแต่ละกันเนี่ยโดยครูบาอาจารย์ที่จัดรายการในคลื่นสีขาวติดตอบรับมาแล้วท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพระครูกัลยาณประโมทท่านพระครูสถิตสารคุณท่านพระครูสังวรศีลภิลักษ์นี่อาจารย์วรรณชัยแล้วก็ตังลำปางนี่มีท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยตุปิเกตุปิต้อมลูกเนนไอธีรพลทาอาสาของเขาก็ไปนะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมถ้าอย่างใดอาตมาก็ขอเจริญพรเนอะได้ไปฮือกำลังใจหลวงปู่ได้ไปแอววัดพระธาตุจอมพอด้วยกันได้ไปร่วมบุญตั้งธรรมหลวงกับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนาะในวันที่17 18อาตมาจะไปนอนกับหลวงปู่ตั้งแต่วันที่17ละศรัทธาวันที่17ตอนแล้งก็คงจะถึงละเนาะแล้วก็จะไปจัดรายการที่ปุ้นนะแม่กับแก้วสีอินแก้วโอ้ว่าจำโทวันนี้ว่าจำโทป้อนแล้วมันตัดจากท้องของตู้ลุงยกไหนจิ๊กเกอร์ไหนตู้ลุงไหนพระกาตู้ลุงย้องตัดจำคอฮะตู้ลุงมองตัวตู้ลุงแดงตัวสองว่าท้องตัวเจ้าเอ๊ตู้ลุงยองนี่มีอย่างนี่เขาต้องโทรถามแล้วนี่วัดอันพระธาตุน้อยน้อยนี่ว่าตะกี้พระจันทร์ว่าตะกี้นี่น้องหูอยู่หูอยู่ฟังอยู่แถวเออใบใจอันนั้นตู้ลุงตู้หลวงปู่อย่าหลวงปู่ด้อยอย่าวันที่17 18อ่ะหลวงปู่ด้อยพระครูปฏิภาณธรรมดินแหละใช่เออนั่นเข้าเลยจ้าๆได้อีแม่มไปอีวันที่17 18ติดยังอ่ะเคยเห็นวัดอย่างเงี้ยนะมัสุท่าสีไปพูนน่ะเขาลงไปหนาทวดวัดที่19เจ๊กะจะไป18คุณแม่คุณยินอ๋อ10เออใจ19 19เป็นติ18จะไปทัวร์ตั้งแต่ถุงท้องโอยเห็นจะมากินข้าวแลงกับสันมหาบวรที่ต้มมะหมานี่นี่เจ้าอ๋อดีกะจะตู้หอมเพื่อกับแม่ถึงสองวันนะเจ้าที่แหมร้อยละสาวเจ้าได้เลยได้เลยตื่นเลยเจ้าร้อยละสาวแต่เจ้ายังมือจวนไม่ได้เป๊ะก่อนเป๊ะก่อนนั่นหายกันนะจะตื่นเลยตู้บุญรักษาเจ้าแม่วันนี้โยมแม่อันกับแก้วสีอินแก้วได้เสียหายแล้วลูกได้ปวดเชียวหรอโอ้แต่ว่ามีปอเซลเป็นทุกเจ้าไม่อะโยมแม่ได้อายุเต่ากันครับตุลุงยองสถาญาติโยมตุลุงยองถามว่าโอ้โยมอายุเต่าใดนี่ว่าโอ้เอาไปเอามาเต่ากันไปเหี้ยตุลุงยองเลยห้องเรียนว่าโอ้แม่เซลแล้วนี่นะก็เป็นโยมแม่เป็นไทยลื้อลุงตุลุงเป็นไทยยองแต่อู้กันอู้สำเนียงเหมือนกันสถาสำเนียงเหมือนกันก็ได้ผูกมิตรผูกเชียวกันละนี่ต่อไปเนาะครูบาอาจารย์มีการมีงานอย่างเขาได้หู้จักบักคุณกันอย่างอีแล้วก็จะได้ไปช่วยเหลือกันมีงานบุญงานกุศลของศรัทธาญาติโยมทางหู้จักกันอย่างอีแล้วก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์ไปมหาสูตรด้วยกันเนาะวัดขออนุญาตประกาศสำรับของวัดอันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมตั้งลำปางเนาะกฐิน300กองหลายคนจะมาเนาะที่วัดม่อนฤาษีปีนี้นะแต่เจ้านิปะโยมแม่รัตดาโยมแม่แม่จันเรืองอีกอ่ะบันปัตตุต้นพึ่งวัดปัตตุต้นพึ่งแล้วก็โยมแม่นิตยาจินดาปลูกก็ไปด้วยกันนะเจ้าเนาะโยมแม่เปิ้นจวนกันว่าจะไปกฐิน300กองที่วัดอันม่อนฤาษีเพราะว่าปีก่อนเปิ่นไปแล้วมีความสุขกว่าอันได้ไปหยอดอัน300กล่องอ่ะหยอดอันของละบาทบ้องพ่องปีก่อนนี้มีคน1สตางค์แหลกใบ500ไปเป็นกรรมนะแล้วก็300กล่องสตางค์คูณไปเนาะเป็นเท่าใดโอ้อันเปิ่นตั้งใจทำบุญกันแต่เปิ่นบอกว่าดีใจขนาดที่ได้ทำบุญกฐิน
300วัตต์ว่ะในวันเดียวนี่ปีนี้ก็มีในวันที่26นะอาตมาลูกผีลูกคนอย่าเอาอย่างใดบ่ฮั่วตั้ง1ก็ดึงไปตั้ง1ตั้ง1ก็ดึงไปตั้ง1นะตั้งพุ่นก็จะดึงไปพุทธศรีคีรีตั้งนี้ก็จะขอว่าขอช่วยจิ้มพุทธศรีคีรีไปหลายแล้วอีน่ะเตียนวัดม่อนฤาษีมิไผ่ท่านมหาอยู่ช่วยเพชรตอนนี้ก็ยังมาตัดสินใจเป็นเอกฉันท์แต่อินดูครูบาอาจารย์ถึง2เตี่ยวัดพุทธศรีคีรีก็อยากจะขึ้นไปจังเงี้ยอย่างใดบ่ฮู้ซะทาถ้าบ่ได้ขึ้นไปวันที่26อาตมาก็คงจะต้องขึ้นไป24แล้วก็25นี่ผมจะได้ว่า24น่ะ24ต้องดาของตัวเก่าเห็นแล้วนี่เตียนวัดบรรพตสถิตจากบรรพตสถิตก็คือเสร็จ25จะถึงจะเข้ามาโดยรอได้อิดอะละเนาะเอ้าจะทายญาติโยมขอบคุณนะโอ้แม่นิตยาภักดีก็เข้ามาชมอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะอ้าวเวลาหมดเวลาแล้วอาตมาภาพก็ขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศรัทธาโรจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลา